สวัสดีค่ะวรากรสมุนไพรนะคะวันนี้พามาชมว่านสายเสน่ห์ตัวหนึ่งที่ก็น่าจะเป็นที่รู้จักกันในระดับหนึ่งนะคะว่านตัวนี้มีชื่อว่าว่านเสน่หาค่ะในตำรา108ว่านมหัศจรรย์เล่ม3เนาะได้ระบุเรื่องของว่านเสน่หาเอาไว้ว่าลักษณะของหัวเป็นไหลคล้ายรากหญ้าคาพื้นใบสีเขียวเล็กและเรียวยาวใบไม่ค่อยแข็งแรงนักมักจะอ่อนกระดูกกลางใบเป็นแนวขาวเทาใบมักจะอ่อนกระดูกกลางใบเป็นแนวขาวเทาดอกออกเป็นช่อๆหลายดอกหลังกาบดอกสีขาวเมื่อบานแล้วสีภายในของดอกเป็นสีเหลืองอมน้ำตาลมีป้ายแดงเล็กน้อยอันนี้ขออนุญาตพอดีต้นของที่ร้านยังไม่ออกดอกเนี่ยนะคะดอกข้างนอกเป็นสีขาวข้างในเป็นสีเหลืองอมน้ำตาลแล้วก็มีป้ายแดงลักษณะแบบนี้ลำต้นค่อนข้างสูงคือสูงได้เป็นเมตรเลยนะคะถ้าเลี้ยงลงดินหรือใส่กระถางใหญ่ๆพอดีอันนี้เราไม่ได้ขยายกระถางก็เลยได้ประมาณ60เซนแทงหน่อขึ้นทางข้างๆรวมกันเป็นกอก็คือเขาเป็นไหลอะค่ะโดยมากแล้วจะขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วพอจะสรุปได้ว่าว่านนี้ต้นเหมือนไพรใบเหมือนขาต้นเหมือนไพรใบเหมือนขาคุณประโยชน์นับเป็นว่านอีกชนิดหนึ่งที่ยอดเยี่ยมทางเสน่ห์ที่หนุ่มสาวควรจะเสาะหามาปลูกเสียให้ได้โดยเฉพาะนักเลงเจ้าชู้ทั้งหลายจะไม่ผิดหวังเรื่องรักๆใคร่ๆเลยยามใดเมื่อออกดอกเป็นที่เชื่อว่าจะได้พบความรักหรือมีคนมาชอบพออย่างไม่ต้องสงสัยหากได้ภาวนาด้วยคาถาอิติปิโสภควาจนถึงอิติปิโสภควาอิติมันตาสุขขาวะหาอิติปิโสภควาอิติพุทธะสุขขาวะหาอิติปิโสภควาแม้เทพยดาแลมนุษย์ยังมีใจเมตตาต่อเราบทนี้น่าสนใจเนาะวิธีปลูกใช้ดินทรายแล้วเอาดินร่วนๆมาผสมเล็กน้อยใส่ในกระถางขนาดเครื่องสักหน่อยเพราะว่านี้งอกงามได้เร็วขยายพันธุ์ด้วยการใช้หน่อและควรจะได้อยู่ในที่มีแดดไม่มากนักก็คือไม่ถึงกับปลูกกลางแจ้งอะค่ะเอาไว้ปนกับไม้อื่นพอให้เกิดร่มเงามาทวนคาถากันอีกสักรอบเนาะให้ภาวนาด้วยคาถาอิติปิโสภควาอิติมันตาสุขขาวหาอิติปิโสภควาอิติพุทธสุขขาวหาอิติปิโสภควาแม้เทวดาและมนุษย์ยังมีใจเมตตาต่อเราค่ะก็เลยเอามาให้ชมกันว่านเสน่หานะคะแม้แต่เทวดาและมนุษย์ก็มีใจเมตตาคือคนเราอะเก่งได้มีความสามารถได้แต่ก็เฮงด้วยจะทำให้ชีวิตง่ายขึ้นเนาะการเฮงเกิดจากอะไรก็เกิดจากการที่เทวดาและมนุษย์มีใจเมตตา กับเราเนี่ยแหละค่ะมันก็เลยจะได้ทำให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อหนุนเกื้อกูลทำให้ชีวิตมันง่ายขึ้นเนาะไม่ต้องอาศัยแรงเราอย่างเดียวในการที่จะนำพาหรือขับเคลื่อนชีวิตให้ประสบความสำเร็จแต่เราก็ไม่ใช่ว่าจะพึ่งสิ่งภายนอกร่างกายซะจนลืมที่จะพัฒนาตัวเองนะคะเพราะสำคัญที่สุดก็คือศีลสมาธิปัญญานี่คือที่สุดและแห่งการดำเนินชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรมวันนี้วรากรก็ขอฝากเรื่องราวของว่านเสน่หาไว้แต่เพียงเท่านี้ชอบอย่าลืมกดไลค์ใช่อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแล้วก็ช่วยดูโฆษณาให้เราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปดีๆต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ